ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฝั่งไหนทุกท่านด้วยนะครับภารกิจวิกชาเลนจ์ในสัปดาห์ที่2ของซีซั่นที่8ก็มาแล้วนะฮะเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างภารกิจที่1จะมีทั้งหมด5สเตจนะครับเป็นภารกิจที่จะต้องไปเยือนในแต่ละพื้นที่คือต้องไปโดดร่มเท่านั้นกระโดดร่มลงในแต่ละพื้นที่จะมีทั้งหมด5จุดจะไม่สามารถเดินเพื่อจะไปในจุดเป้าหมายของภารกิจได้นะครับต้องกระโดดร่มลงมาเท่านั้นสเตจที่1ให้ไปที่เดอะบล็อกก็เป็นจุดที่เป็นงานสร้างของเพลเยอร์ที่เขามาใส่ในแมปนี้แล้วครับดูตามในตัวอย่างก็ได้ครับแล้วก็มาสเตจที่2ให้ไปที่เมืองดัสตี้ดัสตี้ก็เป็นเมืองที่อุกกาบาตตกเมื่อก่อนนี้นะครับเป็นตรงกลางแมปครับที่มีต้นไม้เยอะเป็นหลุมๆมาโอเคมาถึงภารกิจที่2นะครับภารกิจนี้ให้สร้างความเสียหายกับแอร์ดรอปนะครับยิงบอลลูนแอร์ดรอปนะครับผมแนะนำให้ไปเล่นในโหมดพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะมีแอร์ดรอปให้เรามายิงเล่นเยอะมากเลยภารกิจที่3ฆ่าศัตรูใน2เมืองที่ภารกิจกำหนดก็จะมี Salty Spring กับ Haunted Hill ฆ่าศัตรูทั้งหมด3คนจะเล่นกี่สเตจก็ได้ภารกิจที่4ภารกิจนี้จะมีทั้งหมด3สเตจนะครับเป็นภารกิจเกี่ยวกับการฮีลเลือดสเตจที่1จะต้องกินแอปเปิ้ลเพื่อฮีลเลือดทั้งหมด25หน่วยเวลากินแอปเปิ้ล1ลูกจะเพิ่ม5หน่วยนั่นก็เท่ากับว่าเพื่อนๆจะต้องกินแอปเปิ้ลทั้งหมด5ลูกสเตจที่2สเตจนี้ให้ใช้แคมป์ไฟในการฮีลเลือด50หน่วยแคมป์ไฟ1อันก็จะฮีลเลือดตั้งแต่เริ่มจุดไฟจนดับไฟก็จะฮีลได้50หน่วยเลยครับ1ใช้1อันก็คือเสร็จเลยสเตจที่3ให้ใช้เม็ดคิดเพื่อฮีลเลือดให้ครบ75หน่วยเม็ดคิดก็เป็นยาชุดที่เป็นสีแดงๆที่เพิ่มเฉพาะเลือดนะครับมาถึงภารกิจที่5ภารกิจนี้เป็นภารกิจให้ไปเยือนณจุดเข็มทิศสุดทางของแต่ละทิศนะครับผมไม่แน่ใจจะเรียกว่ายังไงดีคือมันเป็นจุดปลายทางของแต่ละทิศมันจะมีทั้งหมด4ทิศก็จะมีให้เราไปในทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกก็เดี๋ยวดูตามตัวอย่างที่ผมให้ไว้นะครับแค่ไปเยือนที่นั่นแล้วก็ถือว่าเสร็จเลยจะไปโดยการโดดร่มไปหรือขับรถไปก็ได้
ภารกิจที่6ให้สร้างความเสียหายกับศัตรูโดยใช้ปืนใหญ่โจรสลัดผมแนะนำให้ไปลงตรงที่มันเป็นจุดจอดเรือของโจรสลัดนะครับแล้วไปทำตามคลิปผมก็ได้ไปลงที่เดียวกับที่ผมลงก็ได้ที่อยู่ในตัวอย่างเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดซุ่มยิงปืนใหญ่ได้ดีมากเลยเพราะว่ามันจะยิงลงกลางเมืองได้จะมีคนชอบมาปาล์มของที่เมืองบนหลังคาแล้วก็เราก็สอยบนหลังคาได้มาถึงภารกิจสุดท้ายแล้วนะฮะภารกิจที่7ภารกิจนี้ให้เราไปเปิดกล่องทองในพื้นที่ที่ต่างกันภายใน1แมปใน1แมปนี้เพื่อนๆจะต้องไปเปิดกล่องในต่างพื้นที่กันทั้งหมด3กล่องต่างพื้นที่ก็คือในแต่ละเมืองจะมีชื่อให้เราไปในแต่ละเมืองที่มีชื่อเนี่ยให้ไปเปิดกล่องทองเมืองละ1กล่องก็ถือว่าได้แล้วพอเปิดจากเมืองนึง1กล่องแล้วก็ไปอีกเมืองนึง1กล่องแล้วก็เปิดอีกเมืองนึง1กล่องแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับ